ุณตกดีคุณตกน่าจะดีกว่าแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ยังไม่สะดวกก็ยังไม่ต้องใช้ลูกก็ได้นะอันนี้สำหรับการเทสโอเคแล้วใช่ปะใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้เราอัดคลิปเอาพี่แป้งเล่นเอาพี่มอนสบายใจก่อนเดี๋ยวเราแมนเนาะใช่ใช่รุ่นของมหาลัยรุ่นอะไรมหาลัยผมรุ่น5ครับไม่ปีพ.ศ. 46ครับเฮ้ยจริงเหรอทำไมเราห่างกันรุ่นเดียวเองจริงเหรอแต่ดูแบบเป็นน้องกว่าเยอะมากเอาจริงเปล่าฉันดูแก่แบบเยอะกว่าเธอเยอะเลยกินอะไรยังตัวเล็กมั้งพี่ตัวเล็กว่าพี่แม่รุ่น45ครับแล้วเรารุ่น46ค่ะใช่ไหมใช่ครับพี่แป้งเรียนที่ไหนลาดมงคลลาดมงคลเบิร์นพี่เบิร์นอ๋อถ้ารุ่นพี่แป้งเราจะพี่ปอผมคุ้นมากเลยครับปอพี่รุ่นก่อนหน้าผมปีนึงก็จะมีใครรุ่นสองรุ่นสี่ครับพี่แป้งสารมงคลผมรู้จักพี่นะเมื่อก่อนนี้ผมไปเล่นร้านอะไรวะร้านสารมงคลอ่ะร้านเหล้าแจ๊บปอมีรูปไหมครับตอนเรียนอาจจะไม่น่าอย่างนี้ไม่ได้ไม่คุ้นเลยพี่อันนี้หน้าใหม่เขาใช่ไหมเขาเป็นครูสอนเป็นโมตอนแรกเขาก็เข้าไปด้วยเป่าคลาริเนตอะไรเงี้ยเด็กวงโยอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วมาเก้าเรียนเป็นโมเป็นครูสอนร้องเพลงโอ้คุ้นนะพี่อ๋อแกเรียนด้านมงคลเหรอครับดนตรีไหมไม่ศิลปกรศิลปกรด้วยใช่เรียนดนตรีด้วยใช่ต้องคุ้นถึงแกรุ่นแกถ้างั้นแกก็ต้องรุ่นก่อนผมปีนึงใช่ถ้าศิลปกรแล้วก็จะมีพี่ถ้ามาจากสังคีตก็จะมีพี่แล้วเล่นกีตาร์ล่าหล่อๆขาวสังคีตอ่ะพี่โอคิ้วเข้มที่ตอนนี้เปิดสอนแล้วนะพี่ก็ไม่รู้เป็นไงบ้างพี่โอหล่อๆหล่อขาวอ๋ออุ้ยอันนั้นรุ่นเดียวกับพี่แป้งเหรอฝั่งรุ่นพี่อ๋อพี่โอรุ่น2พี่ห่างกับผมประมาณ3ปี4ปีอันนั้นก็สอนผมเหมือนกันเอาจริงคือเป็นคนที่ติวผมเข้าศิลปากรพี่โอพี่โอรุ่นสังคีตอ๋อรุ่นพี่สังคีตอ่ะพี่แล้วมีใครอีกไหมพี่ภาคพี่ภาคกองเรียนที่ไหนศิลปากรใช่ๆๆเป็นพี่ภาคพี่ภาคก็คือเทพเลยพี่ภาคก็คือพี่แป้งอ่ะเรียนกองอาจารย์เดียวกับพี่ภาคอาจารย์โจ๊กเป็นจ๋ามึงพี่ภาคเขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์โจ๊กก็สอนภาษาอังกฤษแล้วก็พี่ภาคก็คือโคตรเก่งอ่ะสำหรับในเด็กในยุคนั้นตอนนี้ก็คือเป็นเทพไปแล้วอีกคนนึงเป็นเทพอยู่นะแต่พี่เบิ้ลก็คือเรียนสาระไงพี่เบิ้ลเรียนสาระเออใช่พี่เบิ้ลเรียนสาระตอนที่ไปร่ำกับคุณก็เลยตอนเราก็รู้จักกันกับพี่เบิ้ลตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมใช่ครับเราก็เป็นเครือญาติกันนับญาติรับญาติอยู่ใช่ครับต้องไม่ไปเรียนไกลอย่างนี้หรือว่าสอบได้สอบได้ก็สอบได้จริงๆหมดสอบเอ็นติดอะไรวะมหาลัยเขาเรียกมหาลัยทักษิณน่ะที่อยู่ใต้อ่ะที่อยู่ภาคใต้ใครจะไปอ่ะพ่อแม่ไม่ปล่อยไปหรอกใช่เป็นผู้หญิงนะเนาะจริงกันเลยตอนแรกอ่ะผมไปสอบจังเกษมมอบตรงมอบตัวเลยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่บ้านผมอ่ะพ่อแม่เขาเป็นข้าราชการใช่ไหมเออแล้วทำไมก็สอบเข้าเหมือนกันก็สอบเข้าเหมือนกันแต่ว่ามีเพื่อนผมอ่ะมันมาเสนอว่ามี KPN นะเขาจะมีคอร์สติวศิลปากรเหมือนกับว่ามันจะได้เปอร์เซ็นต์ที่แบบเข้าได้ง่ายอะไรเงี้ยพ่อแม่ผมก็เอาเลยมันดีกว่าแล้วอ่ะพ่อแม่ผมก็คิดถูกแล้วอ่ะเพราะว่าแต่เรียนจบมาก็เหมือนกันนะพี่เรียนที่ไหนมันก็เหมือนกันเรียนว่า